สวัสดีค่ะช่องใบบางจิตเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับ Black Desert Online กับกิจกรรมเทศกาลอาหารของมาตินาพินโตนะคะก็แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทางหลักไมค์แล้วก็ทั้ง True Wallet ด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีเช่นเดียวกันค่ะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันนะคะก็เทศกาลนี้เป็นเทศกาลทำอาหารเนาะฉะนั้นก็ต้องเกี่ยวกับการทำอาหารนะคะแต่ว่ามาแม่บ้านจะพามาดูของที่จะต้องเตรียมก่อนนะคะแล้วก็แม่บ้านไม่อยากให้พลาดกิจกรรมนี้กันนะคะเพราะว่ามันแจกสะเก็ดความทรงจำหินพรอนแล้วก็หินคาถาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะทุกคนฉะนั้นก็ควรจะทำนะโอเคทีนี้เรามาเริ่มดูกันดีกว่านะคะว่าเราควรจะเตรียมอะไรไปก่อนบ้างนะคะสิ่งแรกเลยนะที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือเนื้อไก่นะคะแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็เนื้อนกย่างนะคะก็จะเตรียมไปตามจำนวนนี้เลยก็ได้นะเผื่อไว้ก่อนเลยแล้วก็เกลือ150อันนะคะโดยที่เนื้อไก่กับมันฝรั่งเนี่ยจะซื้อในตลาดก็ได้หรือใครมีคนงานอยู่ที่เวเรียนะคะสามารถมาขุดทิ้งไว้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวแม่บ้านเปิดให้ดูก่อนอึ๊บๆๆเห็นมั้ยเนื้อไก่นะคะมันฝรั่งเนี่ยมาขุดทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เกลือนะคะให้ไปซื้อกับ NPC ตรงนี้กดแว่นขยายแล้วก็ไปอาหารนะคะซึ่งจะมาซื้อที่เวเรียก็ได้แม่บ้านก็ซื้อที่เวเรียแหละเพราะว่าเควสมันอยู่แถวๆเวเรียนะคะก็มันจะให้วิ่งเข้ามาในนี้นะคะ NPC นี่ NPC อยู่ตรงนี้นะคะเดวิดกิโตก็ซื้อเกลือมาเสร็จแล้วก็ต่อไปจะเป็นหิ่งห้อยหรือเปล่าขอหาเพชรต่อไปนะคะถ้าสหายหิ่งห้อยก็ให้มาซื้อกับนักขายของชำนะคะนี่คอลินคนนี้เลยนะแล้วก็ไม่รู้ใช้อันไหนเราซื้อไปก่อนละกันเราก็ซื้ออย่างละ10อันเลยซื้อตุนไว้นะคะโอเคก็อันนี้คือการเตรียมของเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงฟาร์มพิงโตกันนะเดี๋ยวเนี่ยอ๋ออยู่นี่จะทิมตาบอดอยู่ทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปวิ่งไปตรงนั้นกันนะคะแต่ว่าไม่อยู่นะโอเคค่ะถึงฟาร์มพินโตแล้วนะก็มันจะมีเป็นเควสรายวันทั้งหมด7เควสนะคะที่จะได้เหรียญกลมๆทองๆเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูเสร็จแล้วก็อันนี้นะคะเหรียญอันนี้เนาะก็สามารถเอาไปแลกเป็นห่อหินคาพาร์ทห่อหินกรอนหรือว่าสะเก็ดความทรงจำได้นะคะเก็บทั้งหมด20เหรียญเอาไปแลกเนาะโดยในห่อเนี่ยก็จะสุ่ม 20-50 อันนะคะถ้างั้นเดี๋ยวแม่บ้านขออนุญาตเริ่มด้วยการทำเควสรายวันก่อนนะคะก็จะมีทั้งหมด7เควสเนาะแล้วมันก็จะมีเควสที่แบบทำได้ตระกูลละ1ครั้งด้วยแต่อันนี้เราเริ่มด้วยเควสรายวันก่อนนะคะก็โอเคก็ MG ที่อยู่ในที่นี้ทั้งหมดนั่นแหละอันนี้ก็รับเป็นกิจกรรมมาเลยนะคะนี่ก็อันนี้เห็นไหมจะมีเหรียญเดี๋ยวเรารับมากันก่อนนะคะเหรียญใช่เหรียญที่3เดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะทำอาหารเสียบไม้เหรียญอีกเหรียญหนึ่งแม่เนื้อปลาทุกคนจะทำเหมือนแม่บ้านหรือไม่นี่นะส่งมอบมันไปส่งมอบมันฝรั่ง10อันนะคะเรียบร้อยเท่ากับว่าน่าจะเสร็จ1เควสพอดีแล้วปะใช่ยังไม่ได้เหรียญ นะทุกคนส่งมอบมันฝรั่งไปแล้วเสร็จแล้วอันนี้เขาก็บอกว่าให้เราไปส่งมอบอาหารโอเคก็ให้เราจิ้มไปที่รูปคนนะคะก็ยังพามาตรงนี้อยู่ดีเนาะเดี๋ยวจิ้มอีกทีนึงเขาจะพามาหา NPC นี่เราต้องมาส่งให้กับอ๋อมาเนี่ยเราแม่บ้านหรืออ่านส่งให้มาตีน่านะคะเดวิดพิงโตเป็นคนส่งข้ามาได้แล้วนะคะ1เหรียญด้วยกันโอเคต่อไปกิจกรรมและเนื้อปลานะคะมันจะวุ่นวายหน่อยๆ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นให้ตัดหัวปลาออกก่อนและหั่นตามแนวยาว
อันนี้แม่บ้านไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะคะแต่แนะนำว่าตอนรับเควสก็มาอ่านก่อนนะเนี่ยของแม่บ้านจะเป็นตัดหัวปลาออกก่อนและหั่นตามแนวยาวดังนั้นก็ให้หั่นขนาดเล็กนำชิ้นปลาที่ถูกตัดแต่งอย่างดี3อันกับเกลือ10อันไปทำอาหารอย่างง่ายแล้วก็เอามาให้เขาเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะลืมแล้วอะ ไม่นะทุกคนหั่นหัวปลาแล้วก็ตามแนวยาวหั่นหัวปลาก่อนแบ่งหัวปลาหั่นตามแนวยาวแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กโอเคไปแล้วเสร็จแล้วก็พอให้ทำอาหารอย่างง่ายกับเกลือมันกินไปเลยทีเดียวได้ไหมโอ้เนี่ย3อันได้แล้วค่ะแล้วก็เอาไปส่งโอเคเอาไปเควสทำอาหารเสียบไม้นะคะก็จะให้เรามาคุยกับเตานะเดี๋ยวเราลองคุยกับเตานี้ก่อนจุดไฟว้าไฟฟู่เชียวถ้ามันขึ้นไฟแบบเมื่อกี้นะคะแสดงว่าไม่ได้นะทุกคนจะส่งเควสไม่ได้ฉะนั้นเราก็ยกเลิกเควสนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับใหม่ฮะยกเลิกเควสไปเลยเราไปรับใหม่มันน่าจะสุ่มเตานะคะเพราะว่าเพื่อนแม่บ้านน่ะทำผ่านโดยการใช้เตาเมื่อกี้แต่เมื่อกี้แม่บ้านไม่ได้มีสภาพคนละยิวต่อไปนะคะเควสไฟอันสว่างสวยแห่งเทศกาลเนาะก็นี่เราก็พอรับเควสเสร็จเราก็วิ่งมาตามถึงนะคะกดจิ้มมาได้เลยให้มันพามาก็ได้นะคะก็มันใช้หิ่งห้อยนั่นเองโดยที่เราก็ต้องมาคุยตรงนี้นี่ก็แขวนหิ่งห้อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคต่อไปเควสคุณคาที่แอบซ่อนตัวนะคะก็จะต้องไปตามหาเด็กคนนึงนะซึ่งมันจะมีอยู่หมด3จุดนะคะซึ่งเมื่อกี้มันให้แม่บ้านมาตรงเนี้ยแต่ว่าก็ไม่เจอเห็นมีใครนะแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันนะแต่ละวันน่ะน่าจะไม่เหมือนกันเลยแม่บ้านขอลองไปอีกจุดที่แม่บ้านติดบักทุกคนเอโอเอสเลยจ้าเจอเด็กแล้วโอเคคิดว่าแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันนะคะคุณหนึ่งก็ต้องไปตามหากันนะมันจะมีอยู่3จุดนะคะต่อไปเควสขโมยวัตถุดิบทำอาหารนะคะก็ค้นหากล่องเสบียงถูกขโมยไปกดตามเควสมาเลยก็ไม่ไกลไม่ไกลว่างันนะมีปะไม่ได้มาหาไม่เจอไม่มีกล่องโอเคเควสสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน NPC มันจะอยู่ตรงเนี่ยตามแม่บ้านมานะฮะอยู่ตรงเต็นท์นี่ลุงอีกอบันทลีกิจกรรมแบ่งกันกินอร่อยที่สุดถ้าให้เดานะให้เอาเนื้อหนกย่างไปให้แน่ๆเลย
ว่าเหมือนแม่บ้านจะอ่านมาอยู่เว็บก็จะเอาไปให้แบ่ง3คนน่ะต่อไปนะคะจะเป็นเควสที่ทำได้ตระกูลละ1ครั้งนะคะโดยที่เขาจะแจกเป็นหินทรอนกับสะเก็ดความทรงจำนะก็จะมีเควสให้คุยกับผู้หญิงคนนี้นะคะที่ชื่อโอลิเวียนี่นะสะเก็ดทั้งหมด10อันนะคะมันก็จะเป็นให้ซอสมาใช่ไหมถ้าแม่บ้านดูไม่ผิดซอสหายไปไหนเราต้องน่าจะต้องรับผลอันนี้ด้วยนะแล้วก็รับซอสสูตรพิเศษเขาบอกว่าวันแรกก็แค่ใครผสมแล้วก็เขย่ากับเนื้อไก่10อันนะคะซึ่งมันจะทำได้แค่วันละ1ครั้งเอามาเขย่าเหรอแล้วจะส่งไปได้เลยไหมส่งได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกแต่ทีนี้เราก็เควสซอสให้มันได้แค่วันละครั้งเท่ากับว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็ต้องมาใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปหาอีกอนบันทลีก่อนแล้วก็เควสพรุ่งนี้คือต้องเป็นตัวละครเลเวล30ขึ้นไปนะถึงจะมาทำได้นะคะทั้งเควสไกลวันแล้วก็อันนี้เนาะอันนี้ช่วงแรกลืมพูดไปนี่หินโครน40อันจะสนุกแค่เราไม่ได้อีกอบอกอีกอจะให้เราไปบอกข่าวกับคนในหมู่บ้านนะคะ3คน Let's goโอเคค่ะเมื่อกี้กลับมาคุยกับอีกอแล้วหลังจากคุย NPC ครบ3คนนะคะแล้วแม่บ้านก็ลืมจะไม่เป็นไรเนาะก็นี่ได้หินครอนไปแล้วค่ะ40อันแล้วก็สะเก็ดอีก5อันนะคะก็เป็นอันเสร็จจิ้นนะคะสำหรับเควสก็ประมาณนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะไม่งงนะตอนแรกแม่บ้านก็งงเหมือนกันเควสโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อเราสะสมเหรียญครบอะแม่บ้านขอเตือนนิดนึงนะคะพอเรามีเหรียญแล้วอ่ะเวลาเราจะมาคุยกับมาตีนาพินโตเนี่ยมันจะมีให้เราแลกเลยนะคะเควสอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็กดดูดีๆอ่ะแบบกดอารัวๆนะเดี๋ยวเผื่อไปกดคุยแล้วมันให้แลกเลยนี่ก็ไม่ชัวร์นะคะเพราะฉะนั้นก็รอแลกหินคาพาหินรอนหรือสะเก็ดดีกว่าเนาะก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านนะคะแล้วก็ยังไงทุกคนอย่าลืมมาทำนะคะได้รับวันละ7เหรียญเนาะต่อทิ้งตัวละครที่เราไม่ได้เป็นตัวหลักไว้ได้เลยนะคะแล้วก็โอเคค่ะถ้ายังไงก็ขอทุกคนโชคดีนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย